Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ขออีก1วันนะที่จะหยิบบทความมาจากหนังสือ 1000 Plus Little Habits of Happy Successful Relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะแล้วน่าจะเป็นอันสุดท้ายละของหนังสือเล่มนี้นะครับหลังจากนั้นก็ผมมีหนังสือประมาณนี้อยู่ 2-3 เล่มนะอาจจะเปลี่ยนเล่มละนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าผมไม่ได้เอามาทุกบทความนะหนังสือหนานะครับ300กว่าหน้านะก็เอามาบางบทความที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์จริงๆบทความอื่นก็เป็นแหละแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แนวผมบ้างหรือว่าอาจจะเป็นบทความที่ผมคิดว่ามันอาจจะซ้ำหรือสั้นเกินไปที่จะมาคุยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้หยิบมาทุกบทความแล้วก็ในตัวบทความเองเนี่ยก็หยิบเฉพาะหัวข้อแล้วก็ผมสรุปสั้นๆแต่ว่าส่วนใหญ่จะใส่ประสบการณ์และความคิดเห็นตัวเองมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าใครอยากอ่านแบบหนังสือเขาเขียนว่ายังไงลึกๆแนะนำอ่านหนังสือเองนะวันนี้จะไม่ใช่บทความนะวันนี้จะเป็นคำถามนะครับคือเขาบอกเป็นคำถามเกี่ยวกับความรักและความเจ็บปวดที่จะทำให้เราได้คิดถึงคิดถึงเนี่ยแปลว่าแต่ละคนจะมีคำตอบไม่เหมือนกันนะคำถามพวกนี้เนี่ยจริงๆประโยชน์มันคือมันทำให้เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถามให้นะแต่ว่าตัวผมจะตอบของผมด้วยแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคำตอบผมคือคำตอบดีสุดเพราะว่าแต่ละคนจะมีเรื่องราวแตกต่างกันนะให้ถามตัวเองแล้วลองตอบของตัวเองดูนะคำถามแรกเลยเนาะเขาบอกว่าคุณเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับความซึมเศร้าแล้วก็อกหักไหมส่วนตัวผมตอบได้ว่าไม่มีนะครับทั้งสองอันเนาะเรื่องซึมเศร้าก็โชคดีนะครับยังไม่ได้ถึงขนาดซึมเศร้าเลยถ้าพูดถึงว่าเรื่องเศร้าอาจจะเคยมีอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปนะหรือเจอคนที่ซึมเศร้าอาจจะมีนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคือไม่ได้มีประสบการณ์ตรงนะอกหักก็เช่นเดียวกันเนาะคือถ้าจะพูดถึงว่าเคยไปชอบผู้หญิงคนไหนแล้วเขาไม่ชอบเราหรือเปล่าอันนี้มีแต่ผมไม่ได้ treat หรือว่าไม่ได้คิดถึงขนาดว่ามันอกหักสำหรับคนอกหักเนี่ยคือแบบเป็นแฟนกันรักกันมากๆแล้ววันนึงก็ต้องแยกย้ายออกจากกันอะไรแบบนั้นมากกว่านะเพราะฉะนั้นไม่มีนะครับไม่มีลักษณะแบบนั้นก็ข้อนี้เลยตอบสั้นๆว่ามันไม่มีแล้วกันนะก็ไม่รู้จะเล่าอะไรต่อนะมาดูข้อที่2นะเขาบอกว่าคุณเคยช่วยเหลือใครที่เป็นคู่กันให้เขารักกันไหมลึกๆอาจจะสมัยเรียนหนังสืออาจจะเป็นที่ปรึกษาเพื่อนๆอยู่บ้างก็ไม่ได้เป็นกูรูนะอย่างที่บอกเพื่อนกันเวลามีปัญหาถ้าเราสนิทกันมากพอเนี่ยมีปัญหากับแฟนมีปัญหากับใครเนี่ยเขาก็อาจจะโทรศัพท์มาปรึกษามั่งเจอหน้ากันขอคุยแนะนำกันบ้างคงจะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งเอาตรงๆว่าตัวเราตอนนั้นก็เด็กเนาะเป็นวัยรุ่นอยู่มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่จะไปช่วยเหลือเพื่อนได้ขนาดที่แบบโอ้โหแบบช่วยได้เลยเว้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเคยช่วยไหมช่วยแหละในความเห็นของเราแล้วตลกดีเนาะคือเพื่อนที่มีแฟนเนี่ยมาถามความเห็นเราซึ่งตอนนั้นเรายังไม่มีแฟนนะครับแต่เราก็ให้นะให้แบบไม่ได้คิดอะไรมากเลยนะมาคิดตอนนี้แหละว่าจริงก็แปลกนะจริงเขาน่ามีประสบการณ์เรื่องชีวิตคู่หรือว่าเรื่องแฟนเยอะกว่าเราอีกเพราะว่าเรายังไม่มีเลยแต่เราบอกเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนเราอะเราบอกเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ดีมั้งถ้าเป็นเราไม่ชอบนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นก็ไม่รู้ช่วยเขามากน้อยนะก็ยังไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้สิ่งที่ผมไปแนะนำเขาเนี่ยมันใช้หรือไม่ใช้แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงไม่เคยมีใครบอกถึงตอนนี้ก็ไม่คิดว่าเขาจะจำได้ด้วยซ้ำนะครับมาดูต่อนะครับถัดไปคำถามว่าคุณเคยที่จะไปตัดสินคนอื่นไหมแล้วก็การตัดสินคนอื่นเนี่ยมันทำให้คุณและความสัมพันธ์คุณมันแย่ลงหรือเปล่าตอบแบบเร็วๆนะผมอาจจะเผลอเคยก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ยังนึกไม่ออกคือผมพูดตลอดเวลาว่าการตัดสินคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเพราะว่าเราไม่รู้แบ็คกราวด์เราไม่รู้เรื่องราวของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปบอกว่าเฮ้ยทำไมแกแบบทำตัวแบบนั้นทำไมแกไม่ทำตัวแบบนี้เนี่ย
ส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ทำบ่อยนักแต่มันอาจจะมีการเผลอพูดไปบ้างก็มีนะบางทีอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ไม่ได้เพอร์เฟคหรือไม่ได้สมบูรณ์แบบบางคนบอกว่าไอ้คนที่บอกว่าคนนั้นน่ะชอบตัดสินคนนี้คนนั้นน่ะทำแบบนี้ไม่ถูกก็คือคุณกำลังตัดสินของคนนั้นเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จริงที่เราบอกว่าคุณอย่าไปตัดสินคนอื่นเนี่ยคุณกำลังตัดสินเขาอยู่ก็ได้เนาะเราบางทีเราก็ลืมไปใช่ไหมก็3ข้อละยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นประสบการณ์ตรงๆเลยนะนึกไม่ออกที่จะตอบนะครับแต่ถ้าเกิดท่านเคยก็เราจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเราเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ได้ทำซ้ำไงเพราะการตัดสินมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ควรทำมากนักนะครับข้อที่4นะเรื่องราวของความรักเรื่องไหนบ้างที่มักจะทำให้เรายิ้มเรื่องประทับใจผมนะไม่ต้องพูดแบบนี้ก่อนเรื่องราวของความรักไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องของเราเท่านั้นนะไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องเป็นความรักของเราเท่านั้นแต่ผมมักจะประทับใจเรื่องราวของความรักที่เกิดขึ้นจากความเป็นเพื่อนเนี่ยนี่กำลังฮิตเลยใช่ปะของขออนุญาตพูดถึงแล้วกันนะคนดังขนาดระดับประเทศน้องนายกับน้องใบเฟิร์นเนี่ยชอบแนวเนี้ยคือดูหนังแบบแนวเนี้ยแล้วชอบคือพอมันเริ่มจากแบบความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะมีเซนส์ของแบบความเข้าใจกันอะคือเพื่อนนะเนาะตอนแรกมันก็จะเป็นเพื่อนอะมันก็ไม่ได้คิดอะไรซึ่งกันและกันอยู่แล้วละมันเป็นเพื่อนแต่ว่ามาถึงจุดนึงมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วอะมันรู้สึกว่ามันต้องชอบไปแล้วอะอารมณ์แบบนั้นอะซึ่งมีวันก่อนนี่ขอพูดเรื่องนี้เลยไหนๆพูดถึงเรื่องความเป็นเพื่อนแล้วที่บอกสิ้นสุดทางเพื่อนเนี่ยมีคนไปถามน้องนายนะว่า รู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ซึ่งน้องนายเขาก็คิดแล้วเขาก็พยายามตอบนะว่าหลังจากกลับจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ได้แบ่งแยกแบบก่อนไปไม่รู้สึกหลังไปรู้สึกผมว่ามันแยกอย่างนั้นยากแต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะรู้ว่าหลังจากกลับมารู้ตัวแน่ๆมากกว่านะครับมันค่อยๆ develop อ่ะหนังแนวเนี้ยผมก็ชอบนะคือเป็นหนังที่แบบเป็นเพื่อนกันแล้วก็วันนึงก็แบบรู้สึกดีๆให้กันอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ส่วนตัวผมว่าเลิฟสตอรี่ของแต่ละคนคงไม่เหมือนกันนะก็อีกแนวนึงที่ผมชอบนะคือแนวที่แบบผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอยู่ในสเตตัสที่แบบดูเหมือนกับไม่น่าจะรักกันได้นี่ที่บางคนบอกโหจะน้ำเน่าป่ะที่ว่าผู้ชายรวยมากแล้วผู้หญิงจนมากแล้วก็แบบสุดท้ายมารักกันอะไรเงี้ยหรอคือผมนึกถึงหนังฝรั่ง2เรื่องแล้วกันเรื่องแรกนะ Notting Hill ถ้าคนรุ่นผมอาจจะเคยรู้จักกันนะครับก็พระเอกเป็นคนขายเป็นคนเปิดร้านหนังสืออยู่ในลอนดอนที่เรียกว่า Notting Hill นั่นแหละนะครับนางเอกเป็นดาราฮอลลีวูดนะครับจูเลียโรเบิร์ตเล่นนะครับก็เหมือนดาราฮอลลีวูดเขาแบบเกินเอื้อมป่ะแต่พระเอกนี่แบบเป็นสามัญชนทั่วไปแบบธรรมดาเป็นเจ้าของร้านหนังสือก็ไม่ได้รวยเลยอะไรแล้วก็วันนึงมาเจอกันรักกันเนี่ยแนวเนี้ยชอบอีกเรื่องนึงคือเรื่อง Love Actually ที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษไปชอบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะแนวนั้นน่ะอารมณ์คล้ายๆแบบเนี้ยอ้าวผมพูดถึงเรื่องนี้เอาซะยาวเชียนะมาดูข้อที่5ข้อนี้เนี่ยเขาถามบอกว่าความจริงเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องไหนบ้างที่เราได้เรียนรู้แล้วพอหลังจากที่เราเรียนรู้แล้วมันทำให้ความสัมพันธ์เราดีขึ้นส่วนตัวผมว่าเรื่องความเข้าใจกันนะคือจริงๆเนี่ยถ้าใครเป็นเด็กๆเนี่ยมันไม่ได้สนใจคำนี้มากหรอกมันสนใจแค่ว่ารักกันจบแล้วถ้าเราแบบเราอยากเห็นหน้าเขาเราอยากเจอหน้าเขาซึ่งจริงเป็นสิ่งสำคัญนะครับความรักเนี่ยถ้าไม่รักกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ยืดอยู่แล้วแต่ว่าพอผมเติบโตมาแล้วก็ใช้ชีวิตคู่มาถ้านับตั้งแต่แต่งงานก็เป็นหลักเกิน20ปีแล้วนะครับถ้านับตั้งแต่เป็นแฟนกันน่าจะเกือบจะ30ปีแล้วด้วยซ้ำนะผมก็เลยบอกว่าความสำคัญความเข้าใจกันเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับคือความรักประเภทหวือหวาอยากเจอหน้ากันคิดถึงกันจังเลยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นแหละหลังจากนั้นเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยก็จะเป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตเราเพียงแต่ว่าหลายคู่ที่ไปกันไม่รอดเนี่ยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเกิดจากความไม่เข้าใจกันการไม่พูดกันการไม่แบ่งปันความคิดแล้วก็ไม่มีเอมพาธีก็คือความเข้าอกเข้าใจกันนะบางทีเนี่ยสามีก็อาจจะบอกภรรยาบ่นจังเลยทำไมบ่นเยอะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดสามีมองดีๆเนี่ยว่าทำไมเขาถึงบ่นเนี่ยเราจะเข้าใจเขานะครับ
เขาทำงานเหนื่อยบางทีมากกว่าเราหรือพอๆกับเรานะแล้วเขายังต้องมาทำอะไรอีกหลายอย่างนี่มันเป็นสิ่งที่เราทำเลอะเทอะบ้างมันสำหรับเราอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่สำหรับภรรยาเวลาเขาเหนื่อยเนี่ยมันไม่เล็กน้อยในมุมของภรรยาเหมือนกันเนาะบางทีเขาอาจจะรู้สึกถ้าเราเป็นภรรยาเนี่ยทำไมสามีเราไม่เทคแคร์ไม่นู่นไม่นี่เนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดความบาดหมางความไม่เข้าใจความงอนความอะไรเต็มไปหมดเนี่ยลองนั่งคุยกันเนาะบางทีตัวสามีเองเขาก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะทำให้ภรรยารู้สึกแย่อะไรเงี้ยคือความเข้าใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้หลังจากใช้ชีวิตคู่มานานพอสมควรคำถามข้อที่6เนื้อเขาบอกว่าถ้าเราคิดถึงความรักที่มันเป็นความรักที่แท้จริงเนี่ยอะไรคือสิ่งหนึ่งที่ความรักที่แท้จริงไม่เคยจะทำสิ่งนั้นกับเราเลยผมว่าความหลอกลวงความโกหกนะถ้ารักจริงเราจะไม่หลอกลวงกันอันนี้แน่ใจได้เราจะไม่หลอกแบบหลอกแกล้งว่ารักหรือว่าแอบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะไม่มีถ้านั่นคือ real love สำหรับผมนะผมคิดว่าความซื่อสัตย์ความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าบอกว่าความรักที่แท้จริงจะไม่เคยทำอะไรกับเราคือจะไม่มีทางหลอกเรานะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะในข้อนี้อ่ะข้อนี้เขาบอกว่าคุณเคยแน่ใจหรือเปล่าว่าคนที่คุณใช้เวลาด้วยเนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วเป็นคนที่ซื่อสัตย์คุณเคยเมคชัวร์หรือเปล่านะครับเมคชัวร์ก็คือแน่ใจไหมอ๋อถ้าถามผมเนี่ยผมแน่ใจอยู่ละเพราะว่าผมอย่างที่บอกนะภรรยาผมเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่กับผมมาเกือบ30ปีแล้วอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่มีคำถามเรื่องนี้แต่ว่าผมว่าคำถามนี้เหมาะกับคนที่อาจจะเพิ่งคบกันเนาะว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีไหมเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีไหมเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์หรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราอาจจะมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปไงเราอาจจะมองแค่เขาหล่อเขาสวยอย่างเดียวอะซึ่งในจุดแรกมันก็แน่นอนครับที่ใครมาบอกว่าทำไมถึงชอบผู้ชายคนนี้ชอบผู้หญิงคนนี้แล้วบอกว่าที่ครั้งแรกที่ชอบคนนี้เพราะว่าเขามีจิตใจดีมันยากเนาะที่จะไม่มองถึงจิตใจยกเว้นว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนน่ะแต่ว่าถ้าเจอกันมันก็หล่อสวยทั้งนั้นใช่ไหมน่ารักอะไรเงี้ยพูดจาเพราะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้นน่ะจิตใจเดี๋ยวมันจะมันรู้ทีหลังอ่ะหลังจากเราเริ่มเปิดใจเราคบกันแล้วอ่ะมันถึงจะรู้เนาะว่าใช่ไม่ใช่แต่ว่าบางคนก็ไม่เคยตั้งข้อสังเกตเพราะนั้นก็เป็นคำถามที่กระตุกให้เราได้คิดนะเนาะนั่นถัดไปนะครับคำถามนี้บอกว่าความสัมพันธ์ที่สำคัญเนาะมีอะไรบ้างที่คุณคิดว่าคุณน่าจะให้เวลามากขึ้นโหถ้าถามผมตอนนี้ไม่มีว่ะเพราะว่าถ้าฟังรายการ OKR Weekly ของผมเนี่ยผมจะบอกแล้วผมจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพราะว่าครอบครัวเนี่ยผมหมายถึงทั้งพี่พ่อแม่กับผมเนาะแล้วก็ภรรยาผมแล้วก็ลูกๆผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้เวลาเต็มที่เท่าที่ผมจะใช้ได้แล้วล่ะเนาะแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างเนาะบางมุมที่ย้อนกลับไปไม่นานตอนที่มีลูกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยทำงานหนักถ้าจะย้อนกลับไปได้อีกก็อาจจะลดเวลาการทำงานตรงนั้นลงบ้างแล้วก็ให้เวลากับลูกมากขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าผมเตือนตัวเองตลอดเวลาแต่คำถามเนี้ยผมว่าเหมาะสำหรับหลายๆคนที่ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบอาจจะให้เวลากับงานมากจนเกินไปหรือว่าเวลากับสิ่งอื่นมากจนเกินไปเนาะคือผมเข้าใจนะพอพูดแบบนี้ก็จะบอกว่าโอ้อาจารย์ก็ผมไม่มีทางเลือกผมไม่ทำงานไม่ได้ผมก็ต้องทำงานเข้าใจไงครับแต่ว่าลองคิดดูว่าเราสามารถให้เวลาเพิ่มขึ้นกับคนที่เรารักได้มากขึ้นหรือไม่เนาะถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ไงก็เราก็ไม่มีอะไรเสียใจถ้าเวลามันผ่านไปแล้วเราจะไม่ย้อนกลับมาคิดว่าลุงงี้ตอนนั้นใช่ไหมเพราะว่าตอนนั้นก็เรารู้แล้วไงเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ทำได้แค่นั้นแหละมันก็ทำได้แค่นั้นจริงๆใช่ไหมแต่ที่น่าเสียดายคือตอนนั้นน่ะไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้วเวลามันผ่านไปแล้วเราค่อยกลับมาโหย้อนเวลากลับไปฉันน่าจะจุดๆๆอย่างเงี้ยจะน่าเสียดายกว่านะครับอ่ะคำถามข้อที่9นะก็ถามว่าใครที่เป็นคนที่จะสูบพลังเราออกไปจากชีวิตเรานะคือเป็นพวกท็อกซิกอะนะท็อกซิกก็คือพวกคนที่มันเป็นพิษน่ะ
วงเล็บเพราะวงเล็บคุณจะได้พยายามไปจากเขาซะตอนนี้ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็ถามว่าผมมีไหมล่ะคนที่ผมไม่ชอบหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ๆแล้วอาจจะทำให้เราพลังลดลงสู่พลังมีแต่ว่าผมก็อยู่ในสเตตัสที่ผมไม่จำเป็นต้องไปข้องเกี่ยวด้วยนะครับเพราะนั้นก็เลยโอเคกับชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่ก็คงต้องหาวิธีบริหารจัดการเนี่ยสมมติว่าเป็นเจ้านายย้ายฝ่ายได้ไหมย้ายแผนกได้ไหมทำยังไงให้ไม่เจอเจ้านายหรือเจอให้น้อยลงได้ไหมหรือแม้กระทั่งย้ายงานได้ไหมนะครับแต่ถ้ามันจะเป็นเรื่องยากถ้ามันเป็นคนใกล้ตัวซึ่งมันลาออกไม่ได้ใช่ไหมถ้าเจ้านายมันลาออกแล้วเดินออกมาได้แต่ถ้าเกิดเป็นภรรยาเป็นสามีอันนี้ต้องแก้ไขปัญหาดีๆนะครับเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกเนี่ยมันเอ้ยขอลาออกจากการเป็นพ่อแม่มันไม่ได้ลาออกจากการเป็นลูกมันไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องพูดคุยกันนะครับมาถึงข้อสุดท้ายครับก็ถามบอกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณใช้เวลาในการที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการมันคือถ้าผมตอบไป2มุมนะถ้าเป็นมุมของคนรักเนี่ยผมทำทุกวันนะอย่างที่ผมบอกนะเอาเรื่องคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็มีโอกาสเข้าไปอย่างคุณแม่เนี่ยก็เดินด้วยกันทุกเย็นถ้าฝนไม่ตกนะครับหรือผมไม่ติดภารกิจคือเดี๋ยวนี้ก็มีนะประชุมเย็นคือข้อดีเลยเถอะไปนิดนึงนะข้อดีของการประชุมออนไลน์คือมันไม่ต้องเดินทางแต่ข้อเสียคือเขานัดประชุม6โมงเนี่ยถ้าเป็นออนไลน์ไม่มีใครนัด6โมงหรอกออนไลน์6โมงถึง3ทุ่มเนี่ยประจำผมโดนประจำแต่ก็เอานะแลกกับการเดินทางผมก็ยังยินดีนะครับก็กลับมานะใช้เวลากับลูกๆเท่าที่พอจะมีเวลาให้เต็มที่นะครับเท่าที่มีนะก็ไม่ถึงกับว่าไม่ทำงานทำการจะอยู่กับลูกอย่างเดียวไม่ใช่นะผมถึงมี OKR ส่วนบุคคลไงที่จะมีวันที่อยู่กับครอบครัวอย่างน้อยๆ100วันคือกะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะให้เวลากับครอบครัวมากที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมก็ได้ให้คือเวลาอยู่กับครอบครัวอย่างกับคุณแม่เนี่ยผมก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อแต่คุณพ่ออาจจะไม่ได้ออกมาเดินถ้าวันไหนช่วงบ่ายคุณพ่อมาเดินก็อาจจะเดินไปเจอคุณพ่อบ้างนะถ้าเป็นลูกๆเนี่ยลูกคนนึงอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยก็ไม่ได้คุยกันแบบ face to face เจอหน้ากันแล้วก็มีโทรคุยกันบ้างนะลูกที่อยู่ที่นี่ก็เราก็พูดคุยกันซึ่งผมคิดว่านี่คือ value นะที่ผมในฐานะที่เป็นพ่อก็ให้ลูกได้นะครับความคิดต่างๆนะถ้าไปคำตอบมุมที่2นี่คือมุมคนใกล้ชิดนะกับภรรยาเหมือนกันนะผมก็มีเวลาให้กับเขาเต็มที่แต่ถ้าเป็นคนวงนอกกว่าครอบครัวผมเนี่ยผมว่าผมทำทุกวันอยู่นะที่ผมให้ value ก็คือ podcast นพดลสตอรี่เนี่ยใครจะไปรู้นะครับไอ้คำถาม10ข้อนี้มันอาจจะทำให้ชีวิตใครบางคนดีขึ้นก็ได้นะซึ่งหลายคนก็อุตส่าห์เขียนมาบอกนะว่าฟังแล้วตรงนี้ดีมากนู่นนี่นั่นเลยเยอะมากเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับแต่แค่นี้ผมก็ดีใจแล้วล่ะมันก็เป็น value อันนึงเล็กๆที่ผมได้ทำนะครับอันสุดท้ายที่อยากจะพูดถึง value อันนี้นะขออนุญาตจริงๆว่าจะไปพูดในรายการ OKR Weekly แต่ว่าทำแล้วก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์คือผมสังเกตนะคนที่ได้ซื้อไอ้ OKR Diary ไปอ่ะ My OKR Diary ที่ผมจัดทำไปอ่ะมีจำนวนไม่เยอะมากนักเท่าที่ผมทราบนะผมไม่รู้ว่าซื้อไปแล้วใครเขียนไม่เขียนผมไม่ทราบแต่ว่าเท่าที่ผมทราบเนี่ยก็มีไม่เยอะมากนักที่เอาไปใช้จริงจังจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับผมเลยนะท่านซื้อไปแล้วท่านจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของท่านใช่ป่ะแต่ว่าผมเสียดายแทนนะคือส่วนตัวผมใช้เพราะถ้าเกิดท่านฟังนพดลสตอรี่มาตลอดเนี่ยท่านจะเห็นว่าผมใช้อยู่ตลอดเวลาแล้วมันเวิร์กสำหรับผมนะสำหรับผมก็เลยอยากให้คนที่ซื้อ My OKR Diary ไปเนี่ยได้ใช้อ่ะแล้วคราวนี้ผมจะไปบังคับเขาได้ยังไงอ่ะผมไม่ได้ไปอยู่บ้านเขานี่ก็เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากชวนครับใครที่ซื้อ My OKR Diary ไปนะไม่ว่าจะซื้อปีไหนก็ตามบางคนบอกว่าผมซื้อตั้งแต่ปีแรกเลยผมซื้อ10ชิ้นเลยจะใช้10ปีได้หมดนะครับจะเป็นซื้อปีแรกปีที่2ปีที่3ปีนี้เป็นปีที่4แล้วมั้งนะครับที่ผมทำ My OKR Diary เนี่ยจะเป็นอันไหนก็ได้แต่ขอให้มันเป็นเล่มใหม่นะไม่ใช่เล่มเดิมนะครับให้ท่านเนี่ยเขียนชื่อของท่านแล้วก็เขียนปี2566ไว้หน้าปก My OKR Diary ที่ท่านมีอยู่เน้นอีกทีรุ่นไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นปัจจุบันนะครับ
เขียนเสร็จแล้วท่านถ่ายรูปมาแล้วก็อินบ็อกซ์มาที่เพจนพดลสตอรี่นะผมจะชวนท่านเข้ากลุ่ม Facebook กลุ่มที่ชื่อว่า My OKR Diary 2566ตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะรวบรวมคนที่คิดว่าจะเอาจริงในเรื่องการตั้งเป้าโดยใช้ OKR ในปี2566กลุ่มนี้จะอยู่กับท่านปีเดียวปี2566ปีเดียวครับผมจะเริ่มแชร์ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยว่าผมทำอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ต้นปีเลยนะแล้วจะกระตุ้นเตือนให้ท่านทำตามเผื่อมันจะช่วยท่านได้นะบางทีทำอยู่คนเดียวมันเหงาหรือมันรู้สึกแบบไม่รู้จะทำไปทำไมทำแค่เดือนแรกแล้วก็ไม่มีคนมาเตือนแล้วก็เลิกไปอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าท่านทำพร้อมๆกับเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มนี้ผมก็ไม่รู้นะกลุ่มนี้จะมีคนเข้าสักกี่คนนะครับแต่ขอให้เป็นคนที่จะมี My OKR Diary มานั่งเขียนกันจริงๆจังๆเนี่ยนะครับผมไม่ต้องการเปิดแบบโอเพนทั่วไปแล้วมีคนเข้ามาเยอะแยะแล้วเสร็จแล้วไม่มีใครทำอะไรไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะพิสูจน์ว่าท่านจริงจังก็คือท่านทำแค่นี้ท่านหยิบ My OKR Diary มาเขียนชื่อเขียน2566ถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปในเพจ inbox page นพดลสตอรี่เดี๋ยวส่งลิงก์กลุ่มนี้ให้นะครับส่งลิงก์กลุ่มนี้ให้ผมจะเขียนไว้ในเพจด้วยนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังพอดแคสต์จะได้รู้นะครับแค่นี้เองนะครับ อย่างที่ผมบอกจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ OKR ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นเล่มใหม่นะครับเล่มใหม่สำหรับท่านที่บอกว่าอุ้ยไม่มีแล้วว่าอาจารย์ยังไม่ได้ซื้อทันไหมยังทันอยู่นะแต่ผมไม่รู้ยังทันไปถึงเมื่อไหร่ไม่ทราบจริงๆเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนจัดจำหน่ายเองมีทีมช่วยจัดการให้นะครับก็เมื่อกี้เพิ่งไปอินบ็อกซ์ถามเขายังไม่ได้ตอบกลับมาเลยไม่งั้นว่าจะมาบอกด้วยแหละว่ามันจะเหลือเท่าไหร่แต่ผมว่ามันน่าจะไม่ถึงพันนะครับน่าจะเป็นหลักร้อยอ่ะเพราะฉะนั้นท่านสนใจท่านถ้ายังไม่มีรีบติดต่อมาเข้าไปในเพจได้ไม่ต้องติดต่อมาที่ผมก็ได้เข้าไปในเพจผมพินโพสต์ไว้นะครับตรงนั้นยังประกาศสั่งซื้ออยู่แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวเขาตอบมาแล้วมันหมดแล้วผมก็ดึงโพสต์นั้นออกนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วไงไม่อยากให้คนมาสั่งซื้อแล้วบอกไม่มีนะอาจารย์จะพิมพ์อีกไหมถ้ามันหมดปกติผมพิมพ์ปีละครั้งนะครับก็ต้องสิ้นปีหน้าละมั้งถ้าเป็นตามปกตินะครับโอเควันนี้คงประมาณนี้นะครับก็ผมสรุปให้ฟังอีกทีนึง10ข้อเมื่อกี้นะเกี่ยวกับความรักนะข้อแรกคำถามคือคุณเคยมีประสบการณ์ของความซึมเศร้าหรือการอกหักไหมข้อ2คุณเคยช่วยคู่รักคู่ไหนที่ให้เขามากลับมาแบบคืนดีกันอะไรแบบนี้ไหมนะครับข้อ3คุณเคยจัดคนไหมคือตัดสินคนไหมแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์คุณแย่ไหมเวลาคุณไปตัดสินเขาข้อ4เรื่องราวความรักแบบไหนที่ทำให้คุณยิ้มข้อ5เรื่องราวเกี่ยวกับความจริงในความสัมพันธ์อันไหนที่คุณได้เรียนรู้และทำให้ความสัมพันธ์คุณดีขึ้นข้อ6ถ้าคุณคิดถึงเรียกว่าคำว่าความรักที่แท้จริงเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ความรักที่แท้จริงไม่เคยทำอย่างนี้ให้กับคุณเลยนะครับข้อ7คุณเคย make sure หรือเปล่าหรือมั่นใจไหมว่าคนที่คุณใช้เวลาด้วยตอนนี้เป็นคนดีเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะครับข้อ8ความสัมพันธ์กับใครเนี่ยที่คิดว่าคุณน่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นให้เวลามากขึ้นนะครับข้อ9ใครคือคนที่สูบพลังออกจากคุณไปเป็นคนที่เป็นพิษนะครับแล้วข้อ10คือครั้งสุดท้ายที่คุณใช้เวลาในการทำอะไรดีๆให้คนอื่นน่ะคือเมื่อไหร่นะครับแล้วก็เป็นการคอนคลูดนะหนังสือเล่มนี้ก็เดี๋ยวคงเอาไปทำบุญน่ะทำอะไรนะโครงการนั้นประมูลหนังสือเพื่อการทำบุญเนี่ยนะครับก็จบนะครับถ้าใครอยากซื้อนะมีที่กินโอคุนิยะผมซื้อมาจากกินโอคุนิยะวันก่อนผมไปมันยังเจออยู่เลย 1000 plus written habit of happy successful relationship ของคุณ Mark and Angel Chernoff นะครับยังไม่หมดนะรายการแบบไอ้หนังสือประมาณนี้กำลังอ่านอยู่นะแล้วก็อาจจะหยิบยกมา from time to time สลับกับการรีวิวหนังสือบ้างนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.